ครับของประจันฉายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับผมครับผมไฟนี้เป็นการชกในลักษณะคิกบ็อกซิ่งซึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพระจันฉายจะถนัดหรือเปล่าเป็นยังไงฮะก่อนอื่นเลยก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมคิดว่าการชนะผมในไฟนี้ยังอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็เป็นครั้งแรกด้วยเนาะเป็นครั้งแรกของเราด้วยในชีวิตด้วยที่เราได้ต่อยในกับการชกจริงๆครับผมก็มันรู้สึกมันอึดอัดนะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ศอกอะไรได้เลยศอกนั้นไม่อึดอัดครับอาจจะมีแบบว่าเรายังชนะได้เลยได้ครับไม่เพราะว่าคือถ้ามันศอกเนี่ยถ้าผมไม่ได้ช่องก็จะไม่ฟันผมแต่ตามสไตล์ของเราแล้วคือเราก็เขามีหมัดหน้ามีอะไรเงี้ยมีแข้งหน้ามีอะไรแต่ว่าการที่เราจะต่อยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเราก็อาวุธออกมั่วไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีกติกาการให้คะแนนอยู่แล้วครับไฟนี้นี่เตรียมตัวมานานขนาดไหนก็ตั้งแต่ต่อยที่สามเอเซ็ตก็ประมาณ2 เดือนโอ้นานเลยมั้ยใช่ครับก็นานมากแต่ก็ถือว่ายังเหนื่อยยังอะไรอยู่เพราะว่ามันเป็นไฟแรกด้วยเพราะว่าการต่อยสไตล์คิกบ็อกซิ่งอย่างที่ทุกคนต้องรู้ก็คือว่าจะหยุดนิ่งไม่ได้คือต้องขยับตลอดจะออกอาวุธหรือไม่ออกอาวุธเนี่ยคือเราต้องขยับตลอดครับเราต้องลองตัวตลอดเลยครับยากกว่ามวยไทยเยอะไหมครับพอสมควรครับถ้าให้เลือกก็ไม่ขอเลือกดีกว่าครับก็ได้หมดได้หมดนะใช่ครับพูดถึงไฟที่จะชกในวันนี้สักนิดหนึ่งพอใจมากน้อยแค่ไหนก็รู้สึกพอใจครับแต่ว่ายังไม่ถึงเป็นขั้นตอนที่ดีแต่ยังไม่ถึงดีมากแล้วก็คู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาด้วยคู่ต่อสู้เก่งมากครับต้องยอมรับครับว่าอาคารเนี่ยตอนแรกผมก็มองว่าเขาแบบไม่เก่งเท่าไหร่นะคือเราไม่ได้ดูถูกด้วยคือว่าเอาที่เขาชกง่ายเพราะเราดูเทปต่อพี่จอมพลเนี่ยคือเหมือนกับว่าหรือว่าเขายังไม่ได้ออกวุฒิที่แบบว่าเต็มสุดด้วยเพราะว่าเขาชนะน็อกพี่จอมพลแต่พอเราได้มาสัมผัสในไฟนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเลยครับเป็นเกียรติที่ว่าได้ต่อยกับระดับโลกเขาเป็นหนึ่งระดับโลกครับจุดเปลี่ยนอยู่ในช่วงของปลายยกที่2รายฝั่งนี้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆแล้วหมัดเนี่ยผมจ้องมาอยู่แล้วครับหมัดต่อยหมัดเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบกันว่าสตาร์คิวบ็อกซิ่งเนี่ยจะเน้นหมัดในขาคือเตะลำตัวจริงแต่ถ้ามันเตะเข้าไปที่ไม่ถึงกับลำตัวก็คะแนนให้ยากจะไม่ชัดเจนมากกว่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมัดเตะขาเนี่ยน่าจะได้ในที่ผมศึกษามาครับแต่ว่าเราก็ต้องมาศึกษาอีกเพราะที่มันได้คะแนนจริงจริงต่างต่างนะเสียดายที่ว่ายก2นี่ได้นับ8ในช่วงของปลายยกไม่งั้นผมยึดเช็คบินไปแล้วในใจก็คิดก็ในใจคิดนะตอนนั้นไม่น่ารู้ครับเพราะว่ามันจังจัดเลยครับมันจังมากครับจังมากก็คิดว่าคิดใจแล้วลุกขึ้นมาต้องเมาหรือว่าถ้าการนับไม่น่าจะไหวครับถ้าพูดถึงคะแนนสมมติเต็ม10เนี่ยนนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับผมให้8ครับตอนนี้ผมให้8ใช่มั้ยครับให้ได้8ในยกแรกครับรู้สึกว่านนจะเกี่ยวขาของฮามิดี้บ่อยใช่ครับก็อาจจะติดแต่ว่าที่ผมเกี่ยวไปเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าผมไม่ได้ดึงหรือไม่ได้นะผมจับเหมือนกับว่าผมจับแล้วผมปล่อยเลยกังวลร่วงอาจจะเป็นกังวลนิดๆนะครับกังวลนิดนึงครับก็พอเกมยก2มาแล้วก็พยายามที่จะแบบเปลี่ยนสไตล์ตัวเองคือไม่อยู่นิ่งครับในยกที่2ปลายยกครับเหมือนนนพยายามจะยื่นนวมให้แตกหรือเปล่าครับไม่ครับผมก็ปิดเกมครับตอนที่ผมได้นับครับตอนระฆังบทยกอ่ะเหมือนนนน่ะยื่นนวมอ๋อใช่ครับผมจะยื่นนวมกับแต่เขาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าจังหวะหมดยกเป้งปุ๊บแล้วจังหวะเหมือนกับมันจะแถมกันน่ะเขาจะแถมอะไรเราเนี่ยต่างคนต่างจะแถมเนี่ยผมเลยยื่นมือไปพี่แบบว่าเหมือนกับขอโทษเลยขอโทษเขานะครับแล้วในยกที่3รู้สึกจะกลางยกอ่ะ เหมือนนนพยายามจะสับขาแล้วก็ใส่ออกไปมาผมจะบูชาครูสัญชัยครับก็มีเตะขาตะหมัดเพราะว่าช่วงนั้นเขาพวกเขาออกมาที่ผมเห็นนะคือเขามีพวกออกมานิดๆผมก็พยายามเรียดเล่นงานที่ท้องกับขาเขาเออเหรอใช่ครับก็เลยพยายามจะเช็คบินเลยใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าโดนจังๆก็อาจจะพวกแตกได้เหมือนกับว่าหลังเกมฮะเราได้เดินได้เจอกับทางฮามิดี้ด้วยใช่ครับทางฮามิดี้ก็พูดอะไรกับนนท์ครับเขาก็บอกว่าเจ้าที่พูดคุยกันเขาก็เหมือนต่างคนต่างแบบเป็นเกียรติครับคือเขาก็อยากจะคือเขาก็อยากจะชกกับเราแล้วเราก็อยากโชว์เขาเพราะว่าเขาเป็นระดับโลกด้วยเป็นระดับโลกด้วยแล้วก็ต่างคนต่างดีใจครับก็ไม่ได้อะไรก็พูดคุยกันหมดติดตามภาษาต่อเสร็จก็เป็นพี่น้องแชมป์ในรุ่นสตอร์เวทรู้สึกจะเป็นโจนาธานเดเบล่ารู้สึกว่าเราพร้อมจะเจอเขาหรือยังหรือจะขอในกติกาที่บ็อกซิ่งอีกสักกี่ไฟครับไม่ครับอยากจะเจอเลยครับอยากจะเจอครับกับผมน่าจะเจอกับโจเซฟหรือเปล่าอ่ะพูดถึงเรื่องโจเซฟหน่อยครับทางบอสชาตีว่าไงบอสตีบอกว่าให้ซ้อมต่อเลยครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีการต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ทราบไม่แน่นอนแต่ว่าวันให้ซ้อมต่อเลยครับซ้อมต่อแต่จะเจอใครนี่ยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังครับก็จริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของทั้งหมดนะครับต่อเสร็จก็พักอย่างน้อยก็7 วันหรือ10 วันครับ
ก็ต้องทำร่างกายต่อแล้วถามใจเราครับอยากจะเจอใครนะครับไฟต่อไปเนี่ยไฟต่อไปแล้วก็เจอใครก็ได้ครับแล้วแต่บอสจะตีนะกับโจนาธานนี่เป็นไงกับโจเซฟขออภัยครับโจเซฟยินดีครับยินดีเลยนะใช่ครับรออยู่นานครับอ๋ออยู่นานแล้วถ้าจะให้ฝากเมสเซจถึงเขาหน่อยเนี่ยอยากจะพูดว่าอะไรบ้างก็อยากเขาหายจากการบาดเจ็บเร็วๆครับเพราะว่าคนไทยเขายังไม่ทราบสาเหตุครับว่าเขาเจ็บอะไรเจ็บตรงไหนครับอยากจะทราบคนไทยก็อยากจะทราบเหมือนว่าเจ็บตรงไหนตัวเองก็อยากจะทราบว่าเจ็บไหนครับเพราะว่าคุณคลองเข็มขัดที่นี่มานานแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วครับมันต้องเปลี่ยนเอวหรือเปลี่ยนบ่าแล้วครับเหมือนนนท์จะบอกว่าคืนเจ้าของที่แท้จริงได้สักทีนะใช่ครับผมว่าตอนนี้ผมก็มีแต่ว่าผมไม่สำรองคุณอยู่ผมก็อยากเป็นที่หนึ่งนะเป็นการประเดิมในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่แหมโอเคเลยสวยงามมากสุดท้ายนะครับอยากจะพูดอะไรถึงแฟนๆมวยที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณแรงเชียร์แรงใจแรงเชียร์แรงใจทุกคนนะครับที่ส่งแรงเชียร์ใจมาช่วยเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนครับทุกตอนในวันนี้แล้วก็ส่งแรงใจมาเชียร์ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจกับพวกเราโดยมาเลยก็จะทำหน้าที่แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมก็ตอนนี้คิดอยู่เสมอครับว่าเราไม่ได้เป็นแค่นักมวยคนนึงแต่ว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยขอบคุณมากครับนนท์